ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยหลังแล้วก็ปรับกล้องนิดนึงนะคะค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงอ่ะนะคะเปลี่ยนที่นิดนึงไม่น่าเชื่อว่าสัญญาณของทางวัดป่าเนี่ยกลับมาคราวนี้เนี่ยสัญญาณดีขึ้นนะคะ AIS สัญญาณดีขึ้นก็เลยลองจัดตรงนี้ดูทุกทีเนี่ยจัดรายการทีไรเนี่ยต้องไปนั่งจัดอยู่ด้านกุฏิท่านเจ้าอาวาสค่ะอาศัย Wi-Fi ของท่านครั้งนี้เห็นสัญญาณพอมีรู้สึกว่าเปิดอะไรก็รู้สึกจะเร็วขึ้นก็เลยตัดสินใจจัดรายการที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณต้องบอกว่าศาลากรรมฐานเนี่ยอยู่ข้างหลังกล้องค่ะนะคะข้างหลังอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าศาลาเก่าสวัสดีค่ะคุณกิติเป็นศาลาที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีศาลากรรมฐานใจดีตรงนี้เนี่ยสำหรับเอาไว้ให้โยคีเนี่ยปฏิบัติธรรมเลยนะคะไม่ใช่หลังคานี้ด้วยค่ะเป็นหลังคาเก่าสังกะสีแล้วก็เป็นไม้เก่าซึ่งได้รับบริจาคมาจากแม่ท่อนนะแม่ท่อนตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วแล้วก็จะมีพระองค์แรกเลยที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยซื้อตอนนั้นน่าจะประมาณ15ปีที่แล้ว14-15ปีที่แล้วค่ะซื้อด้วยปัจจัยที่ไม่ได้บอกบุญด้วยนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเฟซบุ๊กกันไม่แน่ใจว่าเฟซบุ๊กมีหรือยังแต่คนก็ไม่ค่อยใช้กันนะคะ15ปีที่แล้วไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีการบอกบุญอะไรใครเลยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเอาปัจจัยนิยพัฒน์ของปริยธรรม9ประโยคเนี่ยซื้อพระองค์นี้สวัสดีค่ะมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยนะคะคุณกิตินะคะสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีวันนี้ที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆในการสอนเราก็เพิ่มขึ้นต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกๆท่านเราพร้อมสร้างบารมีต้องมาด้วยความมั่นใจค่ะไม่ดูนะไม่เป็นค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอตอนนี้ก็โต๊ะลงทะเบียนก็มีแม่ชีค่ะกับคุณพรมาช่วยลงทะเบียนแล้วต้องเป็นห่วงนะคะทำธุระให้เรียบร้อยเต็มที่ก็ในส่วนของสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะวันนี้เป็นวันจิตอาสาเรานัดกันนะคะทั้งทางพี่วันนะพี่วันนครสวรรค์คุณอ้อยอำนาจเจริญแล้วก็ตัวเองทางนี้เนี่ยวันนี้ก็จะประกาศก็จะเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็จำบรรยากาศเมื่อครั้งปีที่แล้วได้ตัวเองเดินทางกลับมาจากประเทศนอร์เวย์แล้วคุณพ่อตัวเองเนี่ยคุณพ่อของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยค่ะเป็นโควิดคุณพ่อของคุณหมอสมชายเนี่ยก็เป็นโควิดแล้วก็ลุ้นกันต่างคนต่างลุ้นกันกับสถานการณ์วันนั้นเมื่อปีที่แล้ว วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าคุณพ่อของคุณหมอสมชายเนี่ยท่านจากไปในวันนี้ตอนประมาณตีสองหรือตีหนึ่งเนี่ยค่ะไม่แน่ใจประมาณตีสองตีสามนั่นแหละนะคะจากไปวันนี้เราก็เลยจำบรรยากาศได้ว่าเราเองเนี่ยเราก็แบบโอ้โหต้องคอร์สทั้งอะไรวันเนี้ยจำได้เลยว่าคอร์สก็ฉุกละหุกมากเลยพระอาจารย์ก็มารูปเดียวพระอาจารย์ก็ไม่สบายปรับตัวเองอีกคือวางแผนแน่นมากค่ะพระอาจารย์อ่ะบินมาปุ๊บเปิดคอร์สเลยอ่ะแบบร่างกายค่ะมาจากต่างประเทศอะค่ะมันหนาวอ่ะแล้วมันเจอประเทศไทยร้อนพอดีร่างกายมันปรับไม่ได้นะคะก็เลยรวมตัวกันคุยกัน กับ
คุณอ้อยเอาคนที่สนิทกันแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็นับถือคุณหมอจริงๆด้วยกันจริงๆทุกคนก็นับถือนะคะแต่เราจะไปเจ้ากี้เจ้าการนู่นนี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อสิงห์สิริเทพทรงกฎกันนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับประธานของเราจะได้มีกำลังใจว่าในเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ย ก็มีคนให้ความสนใจให้ความสำคัญอย่างสมัยก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เดินทางไปที่ประเทศพม่าค่ะ7 เดือนตัวเองก็รับที่จะดูแลโยมแม่ของท่านที่เมืองไทยเช่นเดียวกันคือมีความรู้สึกว่าผู้ที่ทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยทุกคนเลยเหมือนตัวเองเนี่ยต้องขอบคุณพี่หน่อยพี่ต๋อมพี่นาฏนอร์เวย์นะคะพี่นาฏกับพี่หน่อยอยู่นอร์เวย์พี่ต๋อมคุณแม้วหลายๆท่านนะคะนะแม้กระทั่งญาติโยมที่อยู่บริเวณบ้านไร่เนี่ยทุกวันเนี้ยที่ทำให้คุณหมอสมชายที่ทำให้พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยหรือหลายท่านที่มีพ่อมีแม่เหมือนกันเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าตอนที่เขาดูแลพ่อแม่เราอะมันรู้สึกว่าเราทำงานได้ศาสนาแล้วเราได้กัลยาณมิตรอารมณ์ตรงเนี้ยมันมาค่ะพอเราทำงานให้กับศาสนาเราอุทิศตัวให้กับศาสนาเราทำงานเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ช่วยเราดูแลทางสวีเดนทางนอร์เวย์ซื้อข้าวหมูแดงค่ะต้องขอบคุณคืออยากพยายามช่วยอุดหนุนที่ร้านน่ะซื้อข้าวหมูแดงให้แม่ใส่บาตรอะไรเงี้ยคือเรามองว่ามันเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่อ่ะอาจจะเป็นการซื้อขายกันอาจจะเป็นผลประโยชน์นั่นแหละอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าหัวใจของเขาเนี่ยเขาพยายามที่ทำตรงนี้ให้กับเราพอเราทำนี้ให้กับใครเราก็คิดจะทำให้กับคนอื่นอย่างคนที่ทำงานให้กับศาสนาหรือทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยตัวเองก็จะมองว่าต้องอุทิศนะคะพ่อแม่เองก็ต้องเสียสละลูกอ่ะอย่างเราเองเนี่ยเราต้องมาทำงานให้กับศาสนาอย่างเงี้ยทำงานให้กับวัดเนี่ยอย่างวันนี้ก็ไม่ได้เจอแม่อีกละอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้เจอกันอ่ะแต่ว่าก็มีคนหลายๆคนที่มองเห็นตรงนี้แล้วก็ทดแทนให้นี่มือการทดแทนให้เขารู้สึกว่าเออแม่บอกว่าเมื่อวานซืนนะครับต้องพอดีกลับมาจากนั้นพี่หน่อยเนี่ยให้เงินวันสงกรานต์เอาไว้แล้วก็ให้เงินหาหมอ500ทุกครั้งก็ปรากฏว่าเรากลับมาเที่ยวเราก็โซมเราก็อยากจะถ่ายรูปอะค่ะก็โซมม่วงนอนมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้ถ่ายไม่ให้กะจะให้ก็ไม่ให้สักทีนึงแม่บอกว่าเนี่ยถ้าหนูไม่ได้ทํางานให้กับส่วนรวมถ้าหนูไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยคงไม่มีใครมาให้แม่หรอกแม่พูดคําเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ไงแบบนี้ไงนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมทีมกันในจิตอาสาเนี่ยใส่บาตรทำบุญอะไรนิดๆหน่อยๆหรืออะไรก็แล้วหรือเยอะก็ได้ค่ะแล้วก็ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับคุณพ่อสิงห์สิริเทพทรงกฎซึ่งเป็นพ่อคุณหมอสมชายพร้อมๆกันแล้วเราก็ต่างคนต่างโพสต์ก็ได้หรือส่งให้คุณหมอดูว่าเราอุทิศให้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็วันนี้ก็ทำไปแล้วนะคะก็ทำแต่ก็แปลกนะตอนนั้นทำพระธุดงค์ที่อุทิศกันอ่ะก็เป็นผัดขี้เมาทะเลเขานี่ก็ทะเลกะเพราคล้ายๆเดิมเลยนะทำก็ตอนนี้ก็เวลาก็ผ่านไปแล้วเรื่องของการเข้ากรรมฐานค่ะที่ทำถามว่าวันนี้คุณหมอเจี๊ยบเดินทางมาถึงแล้วคุณพรบอกว่าคุณหมอเจี๊ยบมีคำถามสงสัยอะไรเงี้ยในการปฏิบัติคุณพรก็เลยบอกว่าให้คุยกับอาจารย์เลยคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่เคยเจอในหน่วยแพทย์อย่างเงี้ยในหน่วยจิตอาสาเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอเชื่อไหมว่าตอนเป็นจิตอาสาเนี่ยสบายที่สุดในชีวิตแล้วมันสบายที่สุดที่ชอบไปเพราะมันสบายแต่คนอื่นดูว่าเราลำบากเราอะสบายเพราะว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทำตามคำสั่งอะค่ะสั่งมาแล้วก็ทำแล้วเราก็ใจของเราก็มุ่งมั่นอยู่ในสิ่งที่เราอยากกระทำได้เต็มที่โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเลยค่ะแต่พอวันนี้เป็นคอร์สของเราเองที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบมันสูงมากค่ะอันนั้นก็ยังไม่ทำอันนี้มีหรือเปล่าตรงนั้นทำไมตรงนี้มีอะไรมันทั้งหน้าทั้งหลังอะค่ะเต็มไปหมดเลยงานมันเยอะมันมีความรับผิดชอบสูง
แล้วอย่างที่ที่พูดกันเบื้องต้นนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้ค่ะถามว่าทำไมถึงเปิดคอร์สเข้มเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนทุกเราของเราทุกวันนี้เกิดมาไม่มีใครค่ะที่ไม่ทุกข์ทุกคนมีความทุกข์บางคนทุกข์แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณตั้มนะคะเมื่อกี้คุณตั้มบอกว่าส่งบุญให้เมื่อวานไปคุณตั้มไปกับทีมจิตอาสาเนี่ยไปทําบุญคณะพระธุดงค์ตัวเองก็อยากไปพี่วันก็ไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตัวเองต้องมีคอร์สอยู่ทางนี้นะคะขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะติดต่อพี่ปีไปเรียบร้อยแล้วบอกพี่ปีเดี๋ยวจบจากงานนี้เดี๋ยวเราไปกันนะคะคุณหมอสมชายก็บอกอาจารย์เอาให้เรียนให้จบเถอะพูดแทะพูดสะเทือนใจมากเลยอาจารย์ก็ไปนั่นแหละไม่ยอมนั่นทีนึงอะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนอ่ะเห็นคนนั้นเสียชีวิตเห็นคนนี้เสียชีวิตมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการเข้าคอร์สเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนสมัครเข้าคอร์สเนี่ยเยอะกว่านี้แต่คนที่มาไม่ได้แล้วก็ติดเหตุจำเป็นเนี่ยฉุกเฉินเนี่ยเกิน5คนทั้งๆที่เราเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วนะว่าเราเนี่ยจะเข้าคอร์สอุบัติเหตุมั่งป่วยมั่งมีเหตุการณ์ฉุกเฉินมั่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยบนโลกที่มันเป็นไปอย่างที่เราคิดวันเนี้ยเวลาเนี้ยเราทำอะไรได้เนี่ยที่มันทำได้นะคะจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเนี่ยทำให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ทำในสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าปีหน้าเมื่อก่อนเป็นคนคิดถึงอนาคตเยอะมากเมื่อก่อนนะคะวางแผนไว้เยอะๆหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าท่านจะทำเป็นหรือเปล่าท่านที่ฟังอยู่เป็นหรือเปล่าวางแผนไว้เนี่ยตอนที่เราอายุสัก20กว่าเนี่ยเราก็จะวางแผนว่าเราจะทำนู่นทำนี่อายุเท่านี้เราจะทำอย่างนั้นนั้นใครเคยคิดบ้างทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่คิดอยู่เดี๋ยวอายุเท่านี้จะทำอย่างนี้อีก2ปีอีก3ปี4ปี5ปีข้างหน้าจะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้ปาก็ไป50กว่ามานั่งย้อนอดีตที่ตัวเองวางแผนเชื่อไหมครับว่าแผนเนี่ยพอมาประเมินแล้วเนี่ยเกิน20แผนพอชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเราก็จะวางแผนใหม่พอชีวิตของเรามันเปลี่ยนเราก็จะวางแผนใหม่เราจะวางแผนใหม่ตลอดเลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหมดเวลาไปกับการคิดวางแผนน่ะถ้าเกิดว่าเราวางแผนวันหนึ่งเนี่ยฝันกลางวันเนี่ยสักวันละ1ชั่วโมงแต่ปกติคนฝันเนี่ยไม่ค่อยฝันชั่วโมงเดียวอะวางแผนวันละ1ชั่วโมงปีนึงเนี่ยมีกี่วัน365วันกับความฝัน365วันเนี่ยลองหาร24ดูว่าหมดไปกี่วันแล้วไอ้สิ่งเวลาที่มันหมดไปเนี่ยมันกลับไม่ได้ใช้เลยหลายคนไม่ได้ใช้กับเวลาที่หมดไปกับการฝันเลยแต่หากว่าเราเนี่ยกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราเอาสิ่งที่มันคิดแบบที่มันเป็นไปได้อะถ้าเราคิดถึงอนาคตเนี่ยเราสามารถคิดได้อะแต่เราต้องคิดจากฐานความจริงปัญหาคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฐานความจริงของเราเนี่ยณเวลาเนี้ยมันจะสามารถสานไปถึงความฝันได้แค่ไหนเราไม่รู้ว่าฐานความจริงคือมันสามารถฝันได้นะคนเราอะแต่มันต้องยืนอยู่บนฐานความจริงว่าเช่นอย่างเช่นตอนเนี้ยเราเรียนอยู่มัธยมหรือเรากำลังเรียนอยู่ประถมเราอยากจะเป็นหมอเราอยากจะเป็นนายตำรวจเราอยากจะเป็นวิศวะอันนั้นคือจุดหมายไกลๆแล้วฝันได้ค่ะไม่ใช่ว่าห้ามฝันนะแต่ว่าเราต้องมาดูปัจจุบันว่าตอนนี้เรากำลังเรียนประถมอยู่คนที่จะเป็นหมอได้คนที่จะเป็นวิศวะได้มันต้องเก่งเรื่องอะไรมันต้องทำปัจจุบันเนี่ยจุดหมายใกล้ๆเนี่ยให้มันสำเร็จซะก่อนเช่นคุณต้องเรียนประถม
เรียนมัธยมเนี่ยในสายที่มันตรงกับที่ความฝันมันจะถึงหรือคุณต้องเก่งเรื่องอะไรคุณถึงสามารถเรียนอันนี้ได้อันนี้คืออยู่กับปัจจุบันที่มันจะสานไปสู่ความฝันเราอยากจะรวยเป็นเศรษฐีแต่วันนี้เรายังเช้าชามเย็นชามทำไมเนี่ยคือมันไม่ตรงกับความฝันไงที่กำลังพูดนี่คือธรรมะนะเมื่อสักครู่เนี้ยมีการพูดคุยกันอยู่คุยสอนแม่ชีเนี่ยก็แกก็เพิ่งจะมาบวชนะคะไปมาตัดสินใจไม่สึกแล้วก็เลยสอนไปเรื่อยๆแล้วแกก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะต้องบอกว่าแม่ชีจริงๆแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรแต่เป็นคนที่ไม่เป็นไรแต่พร้อมเรียนรู้เขาบอกปุ๊บเอาเลยบอกปุ๊บเอาเลยก็เลยบอกว่าอย่างอาจารย์ทำอะไรเนี่ยบอกแม่ชีตรงๆบอกอาจารย์ทำอะไรเนี่ยความจริงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คนเรียบร้อยนะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้คนเรียบร้อยแต่ทำอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยเรียบร้อยของตัวเองเนี่ยบางทีแค่จะไม่มีเวลาดูแลเลยอันนี้คือความจริงนะเราไม่อยากสร้างภาพอะเอาที่คนรับได้คนรับไม่ได้ไม่รับเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้อยู่ได้เพราะคนรับได้หรือคนรับไม่ได้เราอยู่ได้เพราะบุญคิดอย่างนั้นทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าบอกแม่ชีว่าบางทีเนี่ยก็มีคนรำคาญอาจารย์เอ้ยอาจารย์มารีอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเรื่องเยอะอะทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกกับแกไปว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีความละเอียดมันไม่ตรงกับเราอะเขาไม่รอบคอบเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยถ้าคนแบบเนี้ยไม่ชอบเราไม่เป็นไรอย่างบัณฑิตเองเนี่ยหรือคนที่เขามีความรู้เองเนี่ยเขาแยกออกอย่างเราไปเจออย่างบางทีเราไปเจอเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นใครมาก่อนไม่รู้จักเขาเลยก็คุยกับเขาคุยสักพักนึงเฮ้ยทำไมน้องคนนี้ทำไมพูดจาดีจังเฮ้ยทำไมระบบความคิดเขาดีมากเลยอ่ะทำไมเขาถึงได้คุยแบบดีอ่ะไม่น่าเชื่อดูเด็กๆอยู่เลยพอคุยไปคุยมาอ่ะจบปริญญาโทจิตวิทยามีความคิดที่ดีมีระบบของความคิดพอถึงเวลาเนี่ยมันจะดูออกแต่บางทีเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินมาตลอดเวลาเลยมีคนบอกว่าไอ้พวกจบด็อกเตอร์เนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องเคยได้ยินมาตลอดเลยนะไอ้พวกที่เรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยไม่หลายคนบอกไม่เรียนหรอกเพราะเดี๋ยวจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องไอ้พวกเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันชอบเป็นอย่างนั้นกันพอตัวเองมาเรียนปุ๊บเนี่ยการเรียนเนี่ยค่ะมันมีวิธีการจัดระบบความคิดมันมีการจัดระบบความคิดที่มันเป็นระบบอะค่ะพูดอย่างนี้ทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่เขาเรียนด็อกเตอร์เดี๋ยวเขาเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยมันจะมีการจัดระบบความคิดแล้วก็จัดระบบการพูดอันนี้อธิบายไปตรงนี้ก่อนอันนี้อธิบายตรงนี้ก่อนไม่ข้ามอันนี้อธิบายอะไรเงี้ยพอเราเป็นได้นิสัยตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องจริงๆคือเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จะพยายามอธิบายให้เขาก็เหมือนไม่ฟังแต่เราเนี่ยฟังทุกคนพูดนะคะแต่เขาไม่ฟังสิ่งที่เราพูดมันเลยเกิดความเข้าใจค่ะว่าคนที่เรียนด็อกเตอร์เนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจริงนะแล้วบรรยายอ่ะได้นะคือมันพูดแล้วไม่มีใครมาแย่งพูดไงตอนบรรยายตอนจัดรายการวิทยุเนี่ยมันสามารถอธิบายไปได้เลยนู่นอย่างงี้รายละเอียดต่างๆอธิบายได้แต่ตอนคุยกันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการพูดคุยอ่ะบางทีเนี่ยเราไม่คอยให้คนอื่นพูดจบซะก่อนเรามักจะแทรกอ่ะพอแทรกปุ๊บเราฟังไม่จบมันก็เลยไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าคนที่เป็นเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมักจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องไม่ใช่คุยกับคนไม่รู้เรื่องนะคะคือบางทีเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นคุยหรืออีกอย่างนึงคนที่ปฏิบัติธรรมมาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะไม่คุยกับใครเขาจะไม่เถียงเขาไม่ได้รำคาญนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่ารำคาญคิดว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยรำคาญแล้วไม่คุยกับคนจริงก็ไม่ได้รำคาญเขาเพียงแค่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ในการพูดเขาก็เลยไม่พูดเขาไม่ได้รำคาญ
คนปฏิบัติธรรมรำคาญมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วค่ะนะปฏิบัติธรรมแล้วรำคาญมันก็ทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองทำงานเนี่ยพอใครทำไม่ได้หรือทำไม่ไหวเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองหลายคนก็จะเข้าใจว่าเหมือนเอ้ยเหมือนพูดประชดเหมือนน้อยใจอะไรเงี้ยจริงไม่เป็นคือเรามั่นใจว่าหัวใจของเราเนี่ยมันวางไว้ในที่วางแล้วถูกต้องเพราะเราฝึกในการวางใจมาแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยวางใจเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้เวลาแบบนี้คนแบบนี้เราควรจะวางใจแบบไหนให้เราไม่ทุกข์ที่เราพูดเรื่องของการวางแผนเหมือนกันนะคะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยวางแผนตั้งเยอะตั้งแยะแต่ปรากฏว่าแผนที่วางทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ใช้แต่ทีนี้เนี่ยการวางแผนที่ดีเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันก็คือพระเจ้าสอนเรื่องกรรมมาไว้ค่ะท่านญาติธรรมสอนเรื่องของการทำกรรมดีได้ดีการทำกรรมชั่วได้ชั่วคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำถ้าเราแปลว่าการกระทำอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูเป็นเพียงแค่ว่าต้องมีการเคลื่อนไหวมันถึงจะเป็นกรรมแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนไหวแต่พุทธศาสนาหมายถึงตัวเจตนาอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดดีพูดเพราะแต่การพูดเพราะนั้นน่ะมันแฝงไปด้วยความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นคนเราเนี่ยมันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ในการพูดน่ะให้เขารักเราเป็นที่รักอยากมีรายได้มีผลประโยชน์อยากเป็นอยากมีมันแฝงตรงนี้อยู่เนี่ยถ้ามันแฝงนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยไอ้คำพูดนั้นน่ะก็เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยอกุศลละโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดกับคนพูดดีแล้วใจเนี่ยมันดีด้วยทุกครั้งที่พูดด้วยเนี่ยปรารถนาดีกับเขาจริงๆหัวใจเนี่ยมันดีเลยปรารถนาดีกับเขาจริงๆมันก็จะกลายเป็นพูดที่เป็นกุศลหรือแม้กระทั่งบางครั้งเรื่องมันอาจจะไม่ดีแต่หัวใจเนี่ยมันก็ยังปรารถนาดีอยู่มันก็ยังเป็นบุญแต่ว่าผลของมันไม่ดีถ้าหัวใจเนี่ยมันปรารถนากลัวคุณนี่จะเดือดร้อนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราปรารถนาดีอะค่ะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ดีบางทีเนี่ยมันต้องเสี่ยงภัยมากนะท่านเจ้าที่ทำที่ท่านบอกว่าคนที่เตือนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกทำไมถึงบอกเอาชีวิตเข้าแลกมันต้องยอมเสียเครดิตอะบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดแต่มันจำเป็นต้องพูดเพราะมันมีอนาคตข้างหน้ารออยู่อย่างเงี้ยบางทีมันต้องได้เพราะฉะนั้นคนที่เตือนเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่คนมาเตือนเราเนี่ยตัวเองจะรู้สึกขอบคุณนะคะจะรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเตือนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเตือนเราเนี่ยเขากล้ามากถ้าเขาไม่รักเราจริงเนี่ยเขาไม่เสี่ยงภัยขนาดนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราจะเกลียดเขาทันทีธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะไม่ชอบให้คนเนี่ยนะคะจะไม่ชอบให้คนขัดขวางนะจะไม่ชอบให้คนขัดขวางยกตัวอย่างเช่นก็คุยอันนี้กับแม่ชีส่วนใหญ่เรื่องทุกเรื่องเนี่ยในการแสดงธรรมหรือในการพูดในการวิทยุเนี่ยจะเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตนะคะเอามาแล้วก็มาเล่าแล้วก็มายกตัวอย่างมาจับหลักของพุทธศาสนาว่าอันเนี้ยมันถูกมันผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่มีเรื่องราวเอามาเล่าเนี่ยนะคะในนี้แต่ว่ารับรองเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครถ้าเรื่องดีๆถึงจะพูดอย่างแม่ชีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรก็เลยเอามาคุยกันก็คุยกับแม่ชีว่าคือคนทุกคนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของบัณฑิตเป็นกลุ่มของผู้ที่พร้อมเรียนรู้เนี่ยถ้ามีใครแนะนำเนี่ยมีเตือนเนี่ยเขาจะยอมรับแล้วก็ดีใจ
ที่มีคนมาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้นะอ๋อรอๆๆอุ้ยไม่รู้ขอบคุณมากเลยที่บอกมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สนิทสนมมันรู้สึกแบบเออดีอ่ะอุตส่าห์มาบอกเราอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลเนี่ยหรือคนที่รักตัวเองมากๆเนี่ยบางทีเราบอกเขาดีๆเนี่ยเขายังโกรธเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมทำก็ไม่ถูกใจ คือมันไม่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่พร้อมที่จะเรียนรู้งานค่ะมันมีแต่แบบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอะว่าใครมาแตะปุ๊บไม่ได้แตะปุ๊บไม่ได้แล้วเราก็ไม่เห็นกิเลสตัวเราว่าอันนี้แหละคือกิเลสของเราเราไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาบางครั้งเนี่ยอย่างชีวิตเนี่ยของอย่างยกตัวอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยผ่านมา50กว่าปีถามว่าเคยโดนด่ามั้งไหมอ่ะเคยโดนว่ามั้งไหมเคยผิดหวังมั้งไหมมีค่ะต้องขอบคุณที่ไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงไม่ได้เกิดมาในฐานะร่ำรวยมันจึงมีความอดทนอ่ะพอโดนว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งสติแล้วก็ดูใจเราเองเมื่อก่อนเนี่ยคับแค้นใจพอคนว่าเราปุ๊บเนี่ยเราจะเปรียบเทียบทันทีเลยว่าอ๋อคนๆเนี้ยเขารวยกว่าคนๆเนี้ยเขาให้ผลประโยชน์มากกว่าถึงได้ไม่โดนอะไรเลยเราไม่มีผลประโยชน์เราเลยโดนนู่นโดนนี่อะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลับมองว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกของการเรียนรู้ซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับหนังสือที่เรียนรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเราอาจจะถูกดุถูกตำหนิแต่ถ้าเราฝึกใจของเราที่จะไม่โกรธแล้วก็เดินหน้าต่อคนที่ชนะหรือคนที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาลำเอียงคนที่เขาอคติหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นนิสัยของเขาซึ่งมันจะติดตัวเขาไปวันนี้เขาอาจจะทำไม่มากแต่อนาคตถ้าเขาทำมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการยอมรับของเขาหรือเครดิตของในตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะไม่มีคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะมีบารมีเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราทำดีเนี่ยเราก็ได้ดีเราทำไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีไม่มีใครไปจัดการใครได้แล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวบารมีเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้เราจะบังคับให้ใครรักเราหรือจะบังคับให้ใครเคารพเราเนี่ยไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกที่หรือเปล่าอย่างที่ได้ยกตัวอย่างอย่างบอกแม่ชีว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในกลุ่มของสังคมที่เขาพร้อมเรียนรู้เนี่ยเขาแค่บอกเอออย่างนี้ไม่ได้นะอ๋อเหรอเขาก็จะปรับทันทีเลยเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะก็จะปรับเลยอ๋อแบบนี้อ๋ออย่างนี้ไม่ถูกเอออ๋อแบบนี้เหรอเออมันก็จะอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเราไปเจอสังคมที่แบบอคติหรือสังคมที่ทิฐิมานะมากๆเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมไม่ถูกใจอีกแล้วเอาตัวคนพูดเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่ได้เอางานเป็นที่ตั้งถ้าเกิดเอางานที่ทำเป็นที่ตั้งเนี่ยเอามันถูกที่สุดอ่ะต่างคนต่างปรับอ่ะไอ้คนที่บอกก็ปรับคนที่ทำก็ปรับให้งานมันถูกอ่ะถ้าเอางานเป็นที่ตั้งเนี่ยทุกที่มันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยฉันถูกอ่ะต่างคนต่างถูกอ่ะมันก็จะมีเป็นปัญหาตลอดอย่างตัวเองเนี่ยพยายามฝึกนะคะอย่างเช่นการออกไปจิตไปออกหน่วยจิตอาสาอย่างเงี้ยก็ฝึกเวลาเนี้ยเราเป็นผู้นำเราจะต้องตัดสินใจทำอะไรดีที่สุดเราต้องหาผู้นำเลยต้องหาต้องแสวงหาต้องทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ตามหรือผู้ที่เป็นลูกศิษย์ทำยังไงให้คอร์สมันออกมาดีที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันก็มีประธานหรือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ต้องดูท่านว่าทิศทางไปทางไหนแต่พอเข้าไปหน่วยจิตอาสาเราไม่ได้เป็นผู้นำเราเป็นผู้นำเฉพาะครัวเท่านั้นครัวต้องฟังเรานะทีมครัวอาหารแต่ก็จะเฉพาะส่วนของอาหารที่จะทำเลี้ยงแต่ในส่วนของอาหารที่จะเป็นอาหารเลี้ยงคนทั้งหลายเนี่ยก็ต
้องปรึกษาคุณตั้มคุณตั้มรับผิดชอบอาหารรวมส่วนใหญ่ว่าเออจะเอาอะไรเป็นหลักเอาอะไรแบ่งอะไรยังไงก็คุยกันอย่างนั้นคือตัวเองจะพยายามที่จะมีสติในการวางตัวแล้วในการใช้ระบบความคิดให้มีระบบที่สุดทีนี้ใครจะบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้จุกจิกเรื่องมากไม่ค่ะฝึกตัวเองค่ะคือที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเองเราคิดว่าเราคงไม่ได้เกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าเราสร้างอุปนิสัยที่มันมีระบบมีระเบียบขึ้นมาเนี่ยพอเราตายไปแล้วเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอยู่ในเป็นประเภทไหนนะมันจะไปเกิดรวมอยู่กับคนที่ประเภทเดียวกันไอ้ที่เราเข้ากับเขาไม่ได้หรือไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยเพราะว่าเราเพิ่งจะมาฝึกกับชาตินี้มันก็จะมารวมในระดับนึงอะค่ะมันจะไม่ได้เกิดเจอแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างอุปนิสัยของเราเนี่ยให้เป็นแบบไหนเนี่ยพอเราตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเซตกับกลุ่มใหม่ที่เกิดเจอกันมันเป็นเหตุปัจจัยถ้าเราสร้างความดีเนี่ยแม้กระทั่งชาตินี้เนี่ยถ้าเราสร้างความดีขึ้นมาเนี่ยคนที่มันชอบเหมือนกันเนี่ยมันจะรวมกันเองขอให้เรามั่นใจแล้วกันถ้าเราปรับนะชีวิตเราจะหาความสุขไปได้หลายคนเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นตลอดเพราะว่าเรามองว่าการยอมรับของคนอื่นเนี่ยคือความสุขของเราเราก็วิ่งที่จะปรับให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเราสุดท้ายแล้วเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยเราฝืนที่จะทำสิ่งบางอย่างที่เราไม่รักที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าอย่างตัวเองอายุ50อย่างเงี้ยค่ะ50 52มีความรู้สึกว่าการสูญเสียหรือการพัดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเราพัดพลาดมาเยอะละเพื่อที่จะรักษาจุดหมายเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยยอมสละพระราชบัลสละวังสละพระนางพิมพาสละพระโอรสสละพุทธบิดาพุทธมารดาออกมายอมพัดภาคเพื่อให้ทำในสิ่งที่หวังตัวเองก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนมีเพื่อนที่รักสนิทกันตั้งแต่สมัยอายุ10 กว่ามีความคิดของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนมันก็เริ่มที่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่กิเลสมันตรงกันไปเที่ยวไปอะไรชอบเหมือนกันแต่ความคิดหลายๆอย่างพอเราเริ่มเรียนรู้เราศึกษาธรรมะเราอ่านหนังสือธรรมะเขาไม่อ่านมันก็สามีภรรยาค่ะที่เลิกกันเนี่ยเพราะแบบนี้อันเดียวกันเขาไม่ศึกษาแต่เราศึกษาเราเริ่มสนใจบางอย่างขึ้นมาแล้วมันจุดประกายความสนใจแล้วแต่เขาไม่สนใจแต่เราสนใจแล้วก็เริ่มอ่านเริ่มศึกษามาเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้กลับกลายเป็นอุปสรรคของเราจากเพื่อนรักนะคะจากเพื่อนรักกันเลยสนิทกันมากมีอะไรคุยกันด้วยกันทุกเรื่องเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองต้องการที่จะฝึกตัวเองแต่เขากลับกลายเป็นอุปสรรคของเราพอเราทำอะไรเนี่ยก็ขวางเราตลอดเลยพอเราจะไปปฏิบัติธรรมก็ชวนเราไปเที่ยวคือไม่ยอมปรับกับเราอะเราบอกเขาว่าเอ้ยสมมติว่าเราจะปฏิบัติธรรมวันพุธอย่างเงี้ยเฮ้ยไปเที่ยววันพฤหัสก็ได้สมมตินะคะเขาก็จะบอกว่าไม่เอาอะจะเอาวันพุธเนี่ยแหละยังไงก็ต้องไปวันพุธเนี่ยแหละไม่ไปวันพุธไม่ได้อยากไปวันเนี้ยอย่างเงี้ยบ่อยๆครั้งเข้าบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยครั้งแรกๆก็ยอมอ่ะเพื่อนสนิทกันได้อ่ะเพื่อนพอตอนหลังๆเข้าถามตัวเองว่าเฮ้ยชื่อเล่นชื่อหนูแกจะเพื่อนอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยเหรอแล้วถ้าแกตายไปอ่ะเวลาเนี้ยใครล่ะจะรับผิดชอบชีวิตเราเวลามันหมดไปแต่ละวันมันไม่ได้ของเล่นนะตัดสินใจเลือกจุดหมายนะไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะแต่มันคนข้างนอกมองคนข้างนอกมองว่าทิ้งอะแต่ไม่ได้ทิ้งอะถ้าเกิดเพื่อนยอมที่จะไปเส้นทางที่เราไปด้วยกัน
เราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ถูกใจเขาเขาก็มีเส้นทางของเขาก็เคียงแค่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราเลือกในสิ่งที่เรารักต่างคนต่างเลือกแต่ต่างคนก็ต่างมีความสุขก็แค่นั้นเองแต่ธรรมชาติมนุษย์จะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์ชอบบังคับคนอื่นให้เป็นในสิ่งที่เราชอบจริงหรือเปล่าเฮ้ยถ้าฉันชอบอย่างนี้แกก็ชอบอย่างฉันสิทำไมล่ะมาอยู่ด้วยกันอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นกรรมที่เราทุกข์ด้วยกันที่เรามีปัญหาด้วยกันก็เพราะว่าเราเนี่ยแหละค่ะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นของเราไอ้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยแหละเราจะไปบังคับคนอื่นให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการที่เราตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ากำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความพัดภาคครั้งแรกในชีวิตจนถึงอายุขนาดนี้ทุกครั้งถ้าเราเนี่ยมีจุดหมายให้เราเกาะจุดหมายของเราเอาไว้ให้ดีๆเราไม่ได้ทิ้งใครค่ะที่เราเจอกับทุกๆคนเนี่ยก็เพราะว่าเราจุดหมายตรงกันเราสร้างความดีด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราพัดภาคจากกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเกลียดกันแต่หมายถึงว่าเพียงแค่ต่างคนต่างทำความดีที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ชีแหมทั้งแม่ชีทั้งพี่คุณดาเล่เลยนะคะเข้ามาเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะเข้าได้ขอให้หายเร็วๆมีแต่คนป่วยค่ะรอบนี้นะคะเมื่อรอบที่แล้วก็เหมือนกันรอบที่แล้วก็โอ้โหโหดมากค่ะปีที่แล้วถือว่าวิบากกรรมหนักมากนะคะวิบากกรรมหนักมากคือทั้งคุณพ่อป่วยสุดท้ายก็ยื้อได้นะคะก็ยื้อได้พ่ออยู่มาอีก3เดือนถึงเสียจริงๆแล้วก็คือโควิดอะค่ะตอนที่เป็นโควิดเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่ปอดด้วยตรวจเจอเนื้องอกที่ปอดก็เขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่พร้อมรักษาแล้วอะร่างกายก็ต้องทำใจเราเองเนี่ยเราก็ต้องตายอะทุกครั้งที่ไปงานศพเนี่ยจะคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยคนที่เราไปในงานศพเนี่ยยังโชคดีนะยังมาในงานได้อะไรได้มีคนมาเราไม่รู้เลยว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพไหนไม่เคยคิดว่าจะต้องให้ใครเนี่ยจัดงานศพแบบไหนไม่ต้องดอกไม้ยังไงไม่ต้องซื้อลงให้ตัวเองไม่ต้องอะไรเลยถ้าตายแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจบค่ะมีคนเคยบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกแล้วถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวรีตายไปแก่ไปใครจะดูแลเราก็เลยบอกไปว่ามันต้องตามสภาพถ้าแก่ไปแล้วไม่มีคนดูแลเขาปล่อยให้เราจมกองขอโทษดีนะคะจมอุจจาระจมปัสสาวะนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเลือกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญบาปของเรานั่นแหละเรามีหน้าที่ที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราน่ะคือสิ่งที่กระทบเราเรียนรู้ได้แค่นั้นเราคงจะไปทำอะไรกับมันมากไม่ได้ขนาดนั้นทุกอย่างทุกวันนี้พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งที่มากระทบค่ะไม่ว่าเราจะเจอคนดีหรือจะเจอคนที่ไม่ดีเราจะเจอคนเอาเปรียบเราทุกคนนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองตราบใดที่เรายังไม่มีสติเราก็ยังรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เราไม่เคยเห็นใจของเราหรอกว่าเราเนี่ยกำลังรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตามหลักของกรรมฉันได้อะไรเธอได้อะไรฉันได้อะไรเธอได้อะไรฉันได้อะไรมีแต่เธอกับฉันของเธอกับของฉันไม่มีใครเลยคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยจิตของเราจะได้รับการพัฒนาทำแบบนี้แล้วเฮ้ยจิตพัฒนาแล้วนะทำแบบนี้เฮ้ยจิตพัฒนาแล้วนะทำแบบนี้เฮ้ยจิตดีแล้วนะน้อยมากทีนี้ถามว่าคนที่จะเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันมีเยอะไหมมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนเห็นเราแล้วจะชื่นชมเราเนี่ยอย่าไปหวังความชื่นชมจากใครทำความดีเนี่ยไม่ต้องหวังคำชื่นชมค่ะทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราทำทุกครั้งที่เราคิดให้เรารู้ไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยคือกุศล
ถ้ากุศลมันเกิดอกุศลมันโดนดับโดยธรรมชาติอยู่แล้วจิตมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้น2อย่างในเวลาเดียวกันนะคะจิตมันไม่สามารถเกิดขึ้น2อย่างในเวลาเดียวกันเพียงแค่นี้คุณก็ควรที่จะภูมิใจในตัวเองได้ละแล้ววันนึงเนี่ยไอ้จิตที่มันมีกำลังพอไอ้ตัวกุศลที่มันมีกำลังพอเนี่ยมันจะดึงพลังของคนที่มีกุศลร่วมกันเนี่ยมาหาเราเองถ้าเกิดว่ากำลังของกุศลเราไม่เพียงพอนะมันจะดึงใครๆที่มีปัญหากับเรามีวิบากกรรมเคยมีปัญหาเคยทะเลาะเบาะแว้งเคยสร้างกรรมอะไรกับเรามาเนี่ยก็จะดึงมาให้เราต้องทุกข์ดึงให้เราต้องทุกข์เพราะกำลังบุญเรายังไม่พอแต่วันนึงถ้ากำลังบุญของเราพอเนี่ยถึงเขาจะนั่งอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทุกข์ทำยังไงที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่แล้วไม่ทุกข์สิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรักษาเอาไว้ก็คือกุศลจะมีใครสักกี่ท่านที่รักษากุศลในใจได้จริงๆอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเอาแค่นักปฏิบัติเนี่ยกำลังพยายามฝึกจิตฝึกใจกันอยู่วันนี้คอร์สเข้มค่ะเริ่มต้นตอนบ่ายโมงกำลังฝึกจิตฝึกใจกันอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ใครดีเองเนี่ยแหละกับทำให้เจ้าของเป็นทุกข์ไอ้ที่ปฏิบัติทำแล้วเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอยากมีอยากเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติถูกทางเลยเนี่ยตอนปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็ทุกข์เฉพาะกายบางครั้งแต่วันนึงถ้ากายมันทุกข์แล้วเนี่ยใจมันถูกฝึกมากายมันก็ไม่ทุกข์ไปด้วยอะไรก็ทำให้คนที่ฝึกใจมาดีแล้วทุกข์ไม่ได้แต่มันต้องฝึกอะค่ะเหมือนนักกีฬาถามว่ามีนักกีฬาทีมชาติคนไหนบ้างที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนเขาต้องผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆบางคนเนี่ยเล่นกีฬาบางประเภทตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกได้กว่าเขาจะเป็นแชมป์ประเทศได้เขาใช้เวลาฝึกฝนนี่คือความชำนาญเฉพาะทางกายในการเล่นอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่เป็นกีฬาแต่ว่าคนที่ฝึกใจเนี่ยอุปกรณ์ในการดูเนี่ยคือจิตมันเกิดดับด้วยไอ้ของที่มันเป็นลูกๆอยู่เล่นลูกฟุตบอลเนี่ยลูกวอลเลย์บอลลูกตะกร้อเนี่ยมันยังบังคับยากเลยขนาดมันเห็นเป็นลูกๆอยู่อะแล้วที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยมันคือจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเราฝึกกันเดือน2เดือน3เดือนปี2ปี3ปี4ปีเนี่ยเราจะบังคับให้มันได้เหมือนกับลูกบอลลูกวอลเลย์บอลลูกตะกร้อเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นมันต้องมีผิดพลาดอย่างตอนที่เราฝึกกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเราเดาะตะกร้อเราเดาะฟุตบอลเนี่ยตอนมันตกเนี่ยเราทำยังไงคะเราก็เอาขึ้นมาใหม่ตอนมันตกเราเอาขึ้นมาใหม่เพราะเรารู้ว่ามันต้องฝึกคนเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำไมอันนี้เราเข้าใจตัวเราเองแต่พอเราฝึกจิตของเราเนี่ยพอจิตตกปฏิบัติธรรมไม่ได้ดั่งใจโมโหค่ะโกรธตัวเองมันไม่ได้เพราะมันอยากมากอยากมีอยากเป็นเนี่ยการปฏิบัติมันถึงทุกข์มันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยฝึกจิตไม่ได้นะแต่มันทุกข์เพราะว่าเราอยากมีอยากเป็นเพราะไอ้ความอยากของเรานั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่เห็นความอยากของเราในสังคมของเราก็เหมือนกันที่เราทะเลาะกันโมโหกันโกรธกันเนี่ยก็เพราะว่าความอยากของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันเคารพถ้าความอยากนั้นเนี่ยมันเป็นฉันทะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไอ้ตัวความพอใจเนี่ยเขาเรียกฉันทะถ้าเกิดไอ้ตัวความพอใจฉันทะเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายกุศลเนี่ยให้เรายอมรับความดีของคนอื่นเขาจะได้แค่ไหนเนี่ยเราอย่าไปดูถูกความดีของใครตัวเองไม่เคยดูถูกความดีของใครเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความดีเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัญญาหรือมันจะไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือมันจะมีอานิสงส์มากหรือมันจะมีอานิสงส์น้อยเนี่ยอนุโมทนาบุญกับเขาซะก่อน
แล้วถ้าเราปรารถนาดีเราค่อยเอาจิตที่ปรารถนาดีไปคุยกับเขาอีกทีนึงแต่เราอย่าปฏิเสธสังเกตไหมคะว่าพอเราคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยพอเราเห็นเขาว่าเขาทำตรงนี้เอ้ยทำนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ดีกว่าคุณกำลังปฏิเสธความดีของคนอื่นแทนที่คุณเนี่ยจะได้บุญในการอนุโมทนาบุญโลกนี้มันไม่น่าอยู่เพราะคุณปฏิเสธคนอื่นโลกนี้มันไม่น่าอยู่เพราะคุณนั่นแหละเมื่อคุณปฏิเสธคนอื่นก็คือคุณปฏิเสธโลกเมื่อคุณปฏิเสธโลกแล้วโลกมันจึงไม่น่าอยู่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นความดีของคนอื่นที่มันไม่ตรงกับเราเนี่ยแต่ใจของเขาเนี่ยมันดีได้เนี่ยทำยังไงเราจะฝึกให้มันยอมรับจริงๆแบบไม่ได้ยอมรับจากคำพูดอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความดีเออก็ดีนะใครเป็นมั่งก็ดีอ่ะแต่ใจเนี่ยไม่ยอมรับแบบนี้มันเลยหาความสุขไม่ได้เพราะว่ามันดีแต่ปากที่ชื่อมันบอกดีแต่ปากแล้วพอเราเห็นความผิดพลาดของคนอื่นตัวเองเป็นคนพูดตรงนะคะแต่ถามว่าใจเป็นยังไงมั่งทุกครั้งที่จะพูดเรื่องตรงๆและความจริงเนี่ยจะดูใจตัวเองเสมอว่าใจเนี่ยมันต้องเป็นกุศลไม่อยากสร้างกรรมค่ะถ้าจะมีใครมาพูดกับเราตรงๆแล้วเป็นกุศลเราก็โอเคนะขอให้เป็นกุศลจริงๆนะก็จะพยายามพูดที่มันมีสตินะคะมีสติที่ประกอบด้วยความเข้าใจคนอื่นถ้าอย่างเช่นที่พูดถึงเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยก็จะพยายามเข้าใจว่าคนคนนี้เขาทำตรงนี้เพราะอะไรแต่ก็ต้องดูบริบทหลายบริบทถ้ามันมีคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ปฏิเสธนะคะความผิดของคนแต่ว่าก็ต้องดูว่าอะไรที่เราทำร่วมกับเขาได้บ้างอะไรที่เราทำร่วมกับเขาไม่ได้อะไรที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะความเสียหายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตของเราเนี่ยการพัฒนาจิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยกัลยาณมิตรอะค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าอายุของเรามันจะไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่เอื้อต่อการทำความดีของเราเนี่ยมันต้องเป็นในแนวที่สร้างบารมีด้วยกันได้อย่างนี้เป็นต้นขอบคุณมากค่ะคุณต้อมเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวคอร์สเข้มกำลังจะเปิดช่วงบ่ายตอนนี้ก็ขอกลับไปเตรียมตัวต่อคุณดาเล่หายเร็วๆค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ